ความรู้สึกของการที่คบผู้ชายกับคบผู้หญิงความแตกต่างมันเป็นยังไงต่างเพราะว่าคบกับผู้ชายปังรู้คือตอนคบกับผู้ชายอ่ะคาดหวังว่าเขาจะเป็นคนที่นำเราในบางเรื่องได้แต่ด้วยไทป์ผู้หญิงเนี่ยมักจะได้ผู้ชายที่เป็นช้างเท้าหลังไม่แน่นอนเขาต้องการคนที่แบบทำทุกอย่างแทนเขาอ่ะซึ่งมันรู้สึกว่าแรกๆมันไม่อะไรนะแต่พอหลังๆจะเริ่มรู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะถ้าต้องแบกเธอไปฉันเดินคนเดียวสบายใจกว่าอยากตบมือไป10ปีเรียนจบภายในเวลาก็คือ4ปีต้องสอบลายเส้นด้วยใช่ไหมของคุณใช่อะไรที่ยากที่สุดในชีวิตมหาลัยถ้าจะบอกเด็กๆที่กำลังชอบมหาลัยหนูว่าตอนเลือกคณะที่เลือกใช่โอเคไม่ใช่การใช้ชีวิตกันจัดการเวลาแต่คือเลือกเลยว่าจะไปเดินทางไหนเพราะว่ามีเพื่อนหนูที่ทุกวันนี้แบบตอนเรียนอ่ะเขาทุกข์กับการที่เขาเลือกที่นี่เพราะใจจริงเขาไม่ได้อยากเรียนมันก็เหมือนตอนที่เราเรียนพิเศษอะถ้าเราไม่ชอบอาจารย์คนนี้ไม่ชอบวิชาเนี่ยให้เทคคอร์สแพงให้ตายเราก็ไม่เข้าห้องเรียนเนี่ยเพราะเราไม่เปิดใจแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามาที่นี่ต้องการอะไรจบไปเพื่อจะเป็นอะไรมันจะทำให้เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่สิ่งนี้เราคุยกับแฟนไหมสอนแฟนไหมคือปางเขาจะมีความคิดของตัวเองอยู่แล้วซึ่งหนูจะเป็นลักษณะที่ว่าถามก่อนว่าเขาอะเป็นทรงไหนแล้วถ้าเกิดอันไหนที่รู้สึกว่าตกเข้าทางได้ก็จะแนะนำ okay. แต่ถ้าเกิดลองพูดแล้วแบบเขายังแบบมีแนวของเขาอยู่ก็คือปล่อยเขาทำไปก่อนโอเคดีทั้งหมดดีทั้งสิ้นเลือกทำงานล่ะเราใช้แฟกเตอร์อะไรบ้างในการจะเลือกที่ไหนเพราะอะไรอ่ะหนูขายของเนาะเป็นผู้แทนดังนั้นผู้แทนราษฎรเป็นดีเทลดังนั้นถ้าเราจะขายอะไรเราก็อยากขายของที่ดีพอเราบีลีฟในอะไรอ่ะมันจะทำได้ดีเขาไม่ได้สนชอบไม่ชอบนะเขาสนว่าผลมันจะเป็นยังไงเขาก็เลยเลือกที่ต้นที่มีคุณภาพถูกน่าใช้ในกับหลายๆเรื่องด้วยนะเขาสื่อมันเป็นแพทเทิร์นความคิดเลยอ่ะอ๋อยินดีด้วยนะฟังกูฟังกูเป็นอำเภอที่ปังเกิดใช่ค่ะนี่ไม่ดูอีกแล้วเนี่ยไม่ดูดูไม่ครบมีคำถามไหมคะบ้านใหญ่บ้านใหญ่โอเคสเปคผู้หญิงของชรินค่ะคนที่เป็นตัวของตัวเองมันมีเสน่ห์คนที่น่ามองเคยมีเหมือนกันที่เราแบบไม่ได้ชอบเขาตั้งแต่แรกแต่มีอะไรที่ทำให้เราเห็นอินเนอร์ข้างในเขาอะแล้วมันประทับใจอะมันจะกลายแบบว่าทุกอย่างนี้เป็นคุณอะมันน่ารักไปหมดจริงๆสเปคมันไม่ใช่แค่แฟนนะสเปคในการเป็นเพื่อนสเปคในการเป็นลูกน้องเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าก็มีได้นะถ้าเราไปตามเพราะว่าถ้าเราดูที่คุณภาพผลลัพธ์มันก็จะดีจริงๆพิธีกรคู่เขาก็เขินมากนะคะกับชรินนะคะเหมือนชรินเป็นบัตร VIP ของสโลแจมนะคะเนี่ยชอบยิ้มแบบเนี้ยชอบยิ้มแบบเนี้ยทำไมอ่ะมันก็ไม่ดีไงไม่ดีตรงไหนอ่ะก็ดูดิคือฉันไม่คิดอะไรไงฉันก็ไม่คิดแต่มีฟ้าไม่สดตายนะคำถามชาวบ้านหนึ่งตาพิธีกรเปลี่ยนเลยอ่ะทำไมขาวจังคะคนจีนอ่ะคือมันขาวจากคนอื่นดำอ่ะในครอบครัวก็คือขาวกันหมดเลยขาวน้องสาวตกลงยังไงนะคะทำไมเขาถึงห่วงน้องสาวขนาดเนี้ยเขาดูห่วงแล้วทำไมถึงไม่รู้จักอ่ะแล้วน้องสาวห่วงพี่ไหมห่วงแล้วรู้ไหมรู้น้องชอบผู้หญิงได้ไหมน้องชอบผู้ชายไม่เป็นไรแล้วน้องรู้จักปางเคยเจอไหมไม่เคยเจอแต่เขาก็เห็นในไลฟ์ในอะไรเนี่ยโอ้ยอยากเห็นน้องสาวเดี๋ยวเนาะถ้าพี่เห็นก็อาจจะเลิกยุ่งกับมิวไปนานเลยอะไรอย่างงี้พอสเด้เปิดมันยังไม่แมทชัวร์ปล่อยไปเถอะโอเคชาวบ้าน2ชอบเวลายิ้มกว้างๆยิ้มบ่อยๆเด้อสำเนียงนี้เลยใครอ่ะชาวบ้าน3คำถามชวนแตกแยกชอบคอนเซ็ปต์หรือสโลแจมมากกว่ากันมันเป็นของคู่กันไม่ใช่หรอนี่ชาวบ้าน4รู้ตัวนะว่ามาทีหลังแต่เราทำใจคุณสั่นบ้างไหมถ้ายังไม่สั่นไปกินกาแฟสโลแจมนะพี่เลี้ยงเองมิวเดาได้ไหมว่าใครพี่เกฟใช่อุ๊ยเหมือนรู้ยากอัดรายการอยู่ชื่อจุ๊บกูรู้แล้วว่าจุ๊บซิจุ๊บจุ๊บนี่มันน่ารักเพิ่งตื่นหรอใช่ตื่นมาก็ไม่เจอแฟนนะพี่ฝันคิดถึง
ตื่นมาไม่เจออยู่นี่อยู่นี่อ่ะโอเคอยู่ด้วยอยู่นี่อยู่นี่ยากสวยจังรู้สึกว่าเป็นคนนอกโน่รู้สึกว่ากูเหมือนมันเลยกูแบบนั้นเลยจริงเหรอเออโอเคน่ารักคำถามจากชาวบ้านคิดว่าอะไรในตัวเองเซ็กซี่ที่สุดไม่รู้อ่ะเอาถามคนในจอสิคิดว่าเป็นคนแบบไม่เซ็กซี่นะเซ็กซี่อยากเจอน้องอะอะไรของชรินที่เซ็กซี่ที่สุดคะดีๆจังหวะตอบได้อะคาดข้าวคาดรู้เลยอ่ะอ้าวเขารู้กันเองอ่ะเขาสมควรจะรู้กันเองไหมแม่คิดว่าปานจะตอบอะไรเขาคือมึงอันนี้คือคุยกันเองโอเคไหมอันนี้เขาคุยกันเองโอเคอะไรนะคนหูรู้อ๋อคนหูรู้โอเคเอวเอวเซ็กซี่และหอมเราบอกแล้วใช่ไหมว่าเราจะไม่พูดถึงคนรักเขาใช่ตอนนี้คืออยู่ในซีนกับเรามันไม่สามารถแยกได้จริงๆไงตอนนี้เหมือนกลางมากแล้วก็เราก็ถอยออกไปเลยอ่ะชาวบ้าน7ชรินคิดว่าอะไรในตัวผู้หญิงที่เซ็กซี่คะไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นด้วยนะคุณเคืองอะไรคนรักเขาคุณเคืองอะไรชอบเรื่องของการแต่งตัวมากกว่าค่ะถ้ายิ่งอ่ะผู้หญิงที่ออกอ่ะแมนๆหน่อยแต่พอเวลาแต่งตัวเสน่ห์มันออกอารมณ์แบบหน้ามองหวานเป็นเย็นได้เปรี้ยวดีลุกดูว่าหล่อก็หล่อสวยก็สวยอะไรเงี้ยตอนที่คุณครอบครองอยู่นี้เป็นอย่างนั้นไหมคะเป็น โอ้ยฉันเหนื่อย ฉันเหนื่อยเขิน ฉันเหนื่อยเขินพุ่งหมัดอารมณ์ฉันขาดสะบั้นเพราะจริงๆฉันถือหัวใจของชาวบ้านหนึ่งของฉันอยู่ซึ่งตอนนี้แฟนเขาอยู่ในซีนก็ฉันก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงสมองฉันก็ตีกันว่าเอ๊ะกูสมควรพูดอะไรบ้างไม่สมควรอะไรบ้างให้นี่มันคืออะไรไหนบอกว่ารายการนี้ไม่มีแฟนไงตอนนี้ที่นั่นกี่โมงคะตอนนี้10โมงเช้าไปนอนไปนอนน้องอุตส่าห์ตื่นมาชมว่าสวยไปนอนถ้าให้เลือกตัวเองเป็นหนึ่งเมนูในร้านสโลว์แจมชลินคิดว่าตัวเองเป็นเมนูไหนคะรับรองเกฟนะมันเอาขึ้นเป็นป้ายหน้าร้าน ชลินเลือกเมนูนี้ชลินพิกเลือกเป็นกรีนทีฮันนี่เลมอนทำไมคะมันมีทั้งคาเฟอีนด้วยอะแล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์นี่ดูแลตัวเองเพราะอะไรนะคะ ตอบสิคะฉันจะต้องกรีดร้องอีกแล้วเหรอใช่ฟังน้องตอบนะทำไมคะทำไมเราจะได้ยืนขึ้นได้อยู่กับคนที่เรารักมากขึ้นโอเคไหมคะอย่ามองบนมากดตรงกอดตาฉันจะบอกชาวบ้านมึงอยู่เจเจไปเตอะมึงไม่ต้องมาตัวจริงเข้ามามันมีประโยคจากเพลงหรือหนังที่เราประทับใจไหมช่วยเล่าว่าเพราะอะไรด้วยถ้าอย่างล่าสุดอะที่ดูซีรีส์เรามีตัวละครนึงเขาพูดกับคนที่มาจีบเขามันเป็นประโยคง่ายๆนั่นแหละที่เหมือนว่านะ you are not the man I dream up but you are the man I found ก็ไม่ใช่ตรงสเปคหรอกแต่มันคือคนที่ฉันได้เจอไงแล้วสำหรับหนูก็คือแบบคือคนที่อยู่ในสเปคเราอะกับแฟนเราอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันไงเพราะว่าแฟนเราคือข้อยกเว้นไม่ตรงสเปคเราก็หลักเอาขึ้นไปมีใครอยากถามอะไรอีกไหมคะมีละแพ้ใจเติมใจจุ๊บคนในสายด้วยนะคะอยากจุ๊บจุ๊บเนี่ยเราดูดิตอนเช้าตื่นมาเจอเนี่ยน่าสนเหมือนตัวแมวบ้างใครแมวไม่มีหนูขอเรื่องหึงที่เรารู้สึกว่าขำที่สุดแล้วอ๋อหึงในฝันคือในฝันอะฝันว่ามีคนนึงซึ่งแบบชื่อปูเป้ซึ่งในความเป็นจริงไม่มีใครชื่อปูเป้ในชีวิตจริงเหมือนจะแบบเข้ามาจูบปากแล้วเรามาถึงเราเห็นแล้วก็กระโดดถีบกระโดดถีบเลยคือเราฝันอยู่อะคือปาอยู่ในวิดีโอคอลคือเฟซไทม์ตอนนอนตลอดแล้วหนูอะละเมือออกมาไม่ให้ออกไปแล้วปาก็งงไม่ให้อะไรวะแล้วก็เลยปลุกเราให้ตื่นแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยเราก็เล่าให้ฟังว่าก็ปูเป้อะจะมาจูบพี่รักแล้วก็โกรธเราด้วยแล้วก็โกรธปางว่าแบบปางอะไปยอมให้เขาแบบจะเข้ามาจูบอะไรเงี้ยแบบไม่ยอมระวังตัวแล้วก็โก
แล้วปางไม่ถามหรอว่าปูเป้คือใครก็ถามปูเป้ใครอ่ะหนูก็เหมือนคิดได้ก็หัวเราะเออวะใครวะแล้วก็หลับต่อคนนี้เหมือนกระต่ายคุยกับเฟอร์เล็กไหมหน้าเป็นน่ารักน่าเอ็นดูจะทำยังไงถ้ามีคนใช้รูปคุณไปอยู่ใน Tinder เยอะเลยนะเยอะหรอหลอกก็แค่ประกาศอะว่าไม่ใช่เราปางจะทำยังไงถ้ามีคนบอกว่าเป็นแฟนมิ้วแล้วบอกว่านี่ไงคุยกันใน Tinder จะตอบเขาว่าอะไรปางไปถามมิ้วจะตอบเขาว่ายังไงปางเชื่อแฟนปางมากกว่าไม่เธอจะตอบเขาว่ายังไงคือมันไม่ใช่อยู่แล้วไงเออจะตอบเขาว่าไงไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวขอไปถามแฟนก่อนว่าไม่ใช่ในทางกลับกันปางเป็นโปรไฟล์มาแล้วก็เป็นปูเป้บอกว่าเนี่ยแฟนฉันมิวตอบว่าแน่ใจได้ไงที่คุยกับแฟนเธอจริงๆอ๋อได้แน่ใจได้ไงเป็นตัวจริงอ๋อก็ดีนะสรุปอีปูเป้นี่มีตัวจริงเหรอหันถึงกระทั่งรายละเอียดหน้าตาของปูเป้หน้าตาเป็นไงคะปูเป้หน้าตาเหมือนเพื่อนคนนึงที่แบบว่าอ้วนๆใส่แว่นอะไรอย่างเออก็ค่อนข้างจะกว้างมากทีเดียวมีประมาณ3ล้านคนในประเทศนี้คือความรักของธรรมกอดใช่ไหมธรรมกอดก็นี่ไงเขาเลี้ยงธรรมกอดกันชรินอยากบอกอะไรปิดรายการคะขอบคุณคนที่ติดตามแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มเนาะก็เกือบ2ปีแล้วอยากให้เพลาอาหารไหมคะหรือว่ายังไงก็เพลาลงบ้างก็ดีจริงๆส่งลิสต์มาให้เลือกเลยจริงๆด้อมนี้คนนี้หัวหน้าด้อมเนาะแล้วก็ส่งมาให้เลือกเลยตอบแค่นี้แล้วยิ้มก็ละลายแล้วยักตื่นมากินข้าวยังยังเลยคิดถึงที่รักอ่ะอืมค่ะจบแล้วค่ะพ่อค่ะเยี่ยมค่ะ